หวังว่าเหตุการณ์นี้จะเคลียร์กันลงให้ลงตัวนะคะเรายังไงก็คนแดงด้วยกันทั้งหมดแต่ก็ต้องเคลียร์กันเองไม่ต้องเคลียร์หรอกครับคุณจำผมไว้เลยว่าก็ไม่ต้องเคลียร์เพราะเขาไม่มีมวลชนจริงสักคนหนึ่งผมถามว่าถ้านายอานนท์ประกาศตั้งเวทีมีคนพันคนมีดมาตัดคอผมเลยแต่ถ้าขวัญชัยประกาศตั้งเวทีคน 4-50,000 เอาอย่างนี้ดีกว่าใครมีมวลชนไม่มีมวลชนมันพิสูจน์กันตรงนี้ค่ะก็โอเคแต่ SM ก็ถ่ายทอดดูมาตลอดนะคะที่อุดรเนี่ยยอมรับว่าที่อุดรเนี่ยโอ้โหแข็งแกร่งมากเลยค่ะแดงแข็งจริงๆขนาดทางพรรคเองเนี่ยเขาจะเปิดตัวคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครั้งแรกในอีสานนายกสมชายกับคุณยิ่งลักษณ์แต่ยังต้องมาใช้บริการของผมไม่ใช้สอสอที่5พฤษภาคมคุณยิ่งลักษณ์จะมาเปิดตัวอีสานตั้งใจจะไปเปิดอำนาจเจริญกับยโสธรแต่ทางคุณสมชายกับคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าอยากจะเปิดให้ยิ่งใหญ่ขอเปิดที่อุดรก็ปรึกษาสอสออุดรสอสออุดรบอกว่าถ้าจะมาเปิดที่อุดรก็ขอค่าดำเนินการเรียกคนเนี่ยเกณฑ์คนเนี่ย1 ล้านบาทพอหยิบเรื่องไปนี้ปั๊บคุณสมชายก็โทรหาผมถามว่าถ้าผมทำขวัญใจจะใช้จ่ายเท่าไหร่ผมบอกว่าเวลาผมจัดเวทีผมไม่เคยเกณฑ์คนผมใช้สื่อของผมเรียกคนมาดูมาฟังนายกสมชายถามว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่บอกว่าไม่ต้องจ้างคนจ่ายค่าใช้จ่ายเวทีอย่างเดียวไม่เกิน500,000 บาทเวทีเครื่องเสียงค่าบริการน้ำดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้ค่าประชาสัมพันธ์ก็ใช้งบไปผม500,000ผมจัดการเองแล้วก็คนเกือบแสนวันนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ประสบความสำเร็จในอีสานครั้งแรกในการเปิดตัวที่อุดรที่5พฤษภาคมค่ะก็คุณเท่าที่ SM ฟังนี่คุณก็เปิดเผยดีนะเปิดเผยดีพูดเปิดเผยดีอ่ะนะฮะ